สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมนะครับ CJ นะฮะใน GT San Diego นะฮะโอเคครับก็นะฮะเท่าที่มีคนรายงานว่านะครับมีการก่อสร้างตึกแบบปริศนานะครับบริเวณเมืองลอสซานโตสนะเนี่ยเขาบอกว่าให้ MLB น่ะช่วยไปเซอร์เวย์ดูหน่อยเขาบอกว่าเป็นการสร้างตึกแปลกๆนะฮะไม่ใช่ว่าตึกนั้นเนี่ย MLB เราเป็นคนลงทุนเองหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าฮะคุณผู้ชมปะเขาบอกว่าเป็นการสร้างตึกปริศนาตึกหนึ่งนะฮะไปดูอ่ะมีคนติดต่อมาฮะนะฮะหรือว่ามันไม่ใช่การสร้างตึกแบบปกติแล้วฮะมันต้องมีเงื่อนงำหรือว่ามีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่แน่ฮะใช่ฮะจริงหรือเปล่าฮะเราไปดูเราไปดูนะฮะเฮ้ยว่าที่เขาพูดกันจริงหรือเปล่านะอยู่ใกล้ๆเองฮะเมืองลอสซานโตสเนี่ยเราไปดูกันเลยฮะจะรู้ความจริงกันนะฮะเขาบอกว่าอยู่บริเวณตึกเก่าของ MLB เราจำได้ไหมเป็นตึกที่หนึ่งอะฮะมีการก่อสร้างตึกปริศนาเกิดขึ้นนะฮะตึกปริศนามีการก่อสร้างตึกแบบแปลกๆเกิดขึ้นนะฮะอยู่บริเวณไหนเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นแถวนี้มาปะเราไปดูไปซ้ายนี่ดีกว่าปะจัดไปมีการก่อสร้างตึกจริงๆเหรอฮะไม่น่าเชื่อต้องอะไรอ่ะตึกอะไรอ่ะนี่มันตึกเก่า MLB เราดีกว่าทำไมมันดำแบบนี้อ่ะไปดูใกล้ๆดิยังเห็นไม่ค่อยชัดเลยอ่ะนี่อ่ะการก่อสร้างตึกอย่างปริศนาที่เขาลือกันอ่ะที่เขาว่ากันนะฮะเฮ้ยทำไมมันตึกมันเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่มันตึก MLB เรานี่หว่าดูขวามือให้ดิเฮ้ยโล่งเลยอ่ะมีการก่อสร้างตึกกันเกิดขึ้นนะฮะขอลงไปสวีทหน่อยเฮ้ยเอาของมาดูก่อนนะฮะนี่มันตึกเก่า MLB นี่หว่าเฮ้ยใครแม่งรีโนเวทตึกแล้วสร้างใหม่วะเนี่ยเฮ้ยหรือว่า MLB เราเป็นคนสร้างไม่ใช่นะครับ MLB เราไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยฮะใครว่าเป็นคนที่กล้ามาสร้างตึกในพื้นที่ของ MLB นะฮะบังอาจมากนะเข้าไปดูดิดูดิตึกเราอะมันรีโนเวทสักเกี้ยงเลยดูเว้ยมันรื้อตึกหรือมันสร้างใหม่มันน่าจะสร้างใหม่แหละเราขอเข้าไปดูหน่อยอะไรของมันวะเนี่ยเหมือนก็จะปรับปรุงตึกใหม่นะฮะแล้วก็ขยายพื้นที่ตรงนี้ให้กว้างด้วยฮะเราเข้าไปดูด้านหน้าดิเออมันชักแปลกๆแล้วอ่ะใครเขามาสร้างตึกทับตึก MLB กูวะเนี่ยตึกเก่านะอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยฮะถึงแม้ว่าตึกเนี้ยผมจะไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ว่าก็เก็บไว้ก่อนแม่งมีคนมาสร้างทับไปเฉยเลยดูเด็ตึกอ่ะเห็นไหมI'm sorry.
ไผ่กันวะที่เป็นคนมาก่อสร้างขอเข้ามาดูดิเฮ้ยใครเป็นคนมาก่อสร้างเนี่ยมีการก่อสร้างตึกใหม่ในเมืองลอสซานโตแน่แล้วที่เดิมตรงนี้มันเป็นอะไรฮะที่เก่าของมันอ่ะมันเป็นอะไรเป็นตึกธรรมดาฮะตรงนี้เป็นตึก MVB ฮะจำได้ฮะตึกเนี้ยโหดูมันก่อสร้างดิแล้วใครเขาอนุญาตให้มันมาก่อสร้างวะเนี่ยตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดตึกนี่มันเป็นตึกของเรานะใช่ใช่ดิตอนนั้นผมเคยไปดูแล้วมันมีคนนะเอาฮอบีไปดูอีกรอบดิไม่ใช่ครับจริงมันต้องมีคนคุมงานนะมีเสียงเลยมีเสียงการก่อสร้างด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงการก่อสร้างไหมฮะนั่นไงคนงานแม่งมาแล้วเมื่อกี้แม่งหายหัวไปไหนวะนี่เราขอไปถามหน่อยเฮ้ย MIB มาเฮ้ย MIB มาไม่ทราบว่าใครรับอนุญาตที่บุคคลสร้างตึกในบริเวณนี้เนี่ยอ้าวเงียบเลยเฮ้ยถามไม่ตอบวะไอ้พวกนี้มันก็คนงานก่อสร้างนี่ว่ะใช่เมื่อกี้ยังไม่อยู่เลยฮะมันรีอีกรอบนึงแม่งอยู่แล้วอะไรของมันวะเนี่ยไม่ใช่เราลองโหลดเซฟแล้วเราลองโหลดเซฟแล้วใหม่อีกรอบนะฮะเหตุการณ์มันจะไม่เหมือนกันนะไม่เชื่อคราวนี้ผมจะวาร์ปไปเลยแล้วกันเพราะความรวดเร็วนะมันจะมีเสียงก่อสร้างต้องย่องๆไปนะอย่าให้มันรู้ตัวฮะถ้ามันย่องถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันรู้ใช่ไอ้พวกเนี้ยเหมือนว่ามันจะก่อสร้างโดยที่ไม่รับอนุญาตไงเห็นไหมมีเสียงการก่อสร้างเห็นไหมฮะได้ยินเสียงไหมเดินช้าๆครับเดินช้าๆฮะ
มันรู้ว่าเป็น MVB ไงใครเขาอนุญาตให้ผู้มึงมาก่อสร้างตรงนี้วะเนี่ยก่อสร้างโดยที่ไม่รับอนุญาตเดี๋ยวก็โดนหรอกนี่มันเป็นที่ของเราชัดเลยนะตึกของ MAB เนี่ยที่เราเนี่ยใช่ฮะไม่ใช่ที่ของไม่ใช่ที่ของ CJ นะที่ของบอสแกด้วยอ้าวโอ้กี่แกเป็นเจ้าของ MAB อ่ะแล้วใครให้มาก่อสร้างวะหรือว่าเป็นบอสเห็นปะเมื่อกี้ยังเห็นเมื่อกี้กูยังเห็นมันก่อสร้างอยู่เลยพอเดินปุ๊บแม่งหยุดปั๊บเลยเห็นปะเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่ทำอะไรมันนะขอดูร้านเราไปก่อนมันหายไปแล้วเห็นไหมลองโหลดเซฟมาใหม่เด้แปลกดีเนาะไอ้คนงานพวกนี้เนาะผมจะวาร์ปไปตรงข้างหน้าเลยกันนะดูการก่อสร้างของมันก่อนนะฮะถามว่าผมจะทำอะไรพวกมันไหมผมไม่ทำอะไรพวกมันหรอกแต่แค่จะดูเฉยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะที่ดูแบบแปลกดีคุณผู้ชมนะบอสแกอาจจะให้มารีโนเวทตึกก็ได้ให้ดูสวยงามขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะเออนะมีการก่อสร้างก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะผมว่าน่าจะบอสอาจจะให้บอสแกน่าจะให้คนมาก่อสร้างตรงเนี้ยเพื่อแบบปรับปรุงตึกนี้ไงปรับปรุงตึกไอ้ MAB ไงให้มันดูแบบดีขึ้นนะแล้วตรงนั้นมันเป็นตึกตรงนั้นเป็นตึก MAB พอดีเป๊ะด้วยมันจะบังเอิญเลยค่ะนั่นจริงไหมล่ะใช่ครับแล้วเป็นที่ดินของ MAB ด้วยอ่ะตรงเนี้ยตึกเนี้ยเจ้าของคือ MAB แหละในเมืองลอสซานโตสแห่งนี้นะก็มีการก่อสร้างเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องปกตินะฮะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้นะก็พามาดูการก่อสร้างแค่นี้แหละเดี๋ยวขึ้นไปโฉบด้านบนหน่อยนะฮะดูซิทำไปถึงไหนแล้วน้องหมูจะสร้างตึกให้มันใหญ่กว่าเดิมเหมือนกับจะเป็นการรีโนเวทตึกให้มันดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะก็ดีโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายฟึบ